นี้มาในเมนูสปาเกตตี้อินเพสโต้ซอสมาดูวิธีทำกันเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะหั่นหอมใหญ่ค่ะถ้าใครมีหอมแดงก็ใช้หอมแดงใครมีหอมใหญ่ก็ใช้หอมใหญ่ค่ะได้ทั้งคู่เลยพระเอกของเราก็คือสโมกเบคอนนะคะของ Lipsman เนี่ยจะเป็นแบบสโมกซึ่งมันจะหอมกลิ่นลมควันมากค่ะชิ้นก็จะเอามาใช้ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บไว้เป็นชิ้นๆแบบนั้นเวลาจะเอามาใช้ก็ค่อยๆหยิบเอามาใช้ทีละชิ้นค่ะเคล็ดลับการที่เราเก็บของใช้ไว้ได้นานๆนะคะเราก็หั่นไว้เป็นพอชั่นที่เราต้องการใช้แล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีซค่ะเวลาเราจะคุกเราก็เอาออกมาตามที่เราต้องการนะคะจะ1ก้อน2ก้อนค่ะเริ่มแรกเราก็จะเจียวเบคอนนะคะให้เหลืองกรอบเลยค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันเนี้ยในการผัดบรอกโคลีค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะใส่เนยค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ผัดจนหอมใหญ่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีใสจากนั้นใส่คุกกิ้งครีมซึ่งจะทำให้เข้มข้นแล้วก็ละมุนมากๆเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวเพสโต้ซอสลงไปบางคนอาจจะทำเพสโต้เองก็ได้หรือว่าใช้ของแอคเนซี่ก็ได้นะคะสะดวกดีมากเลยค่ะหอมด้วยอร่อยด้วยค่ะชิงเคยปลูกเบซิลนะคะแล้วก็ทำเพสโต้เองแต่ว่าเบซิลปลูกยากมากเลยค่ะไม่ค่อยรอดเลยใช้แบบนี้ซึ่งสะดวกกว่ามากๆเลยแล้วสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยค่ะเช่นสปาเกตตี้นะคะก็ลวกแบบอัลเดนเต้เหมือนเดิมเลยก็คือไม่ต้องสุกมากนะคะตรงกลางจะเป็นกึบๆเวลามาผัดก็จะพอดีค่ะการปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะรสชาติจะหวานมันเค็มยังไงแล้วแต่คนชอบเลยค่ะบรอกโคลีของเรานะคะจะกรอบแล้วก็หอมกลิ่นสโมกเบคอนมากๆเลยเพราะว่าเราเอาไปผัดกับน้ำมันเบคอนนั่นเองค่ะสปาเกตตี้เหนียวหนึบกำลังดีเคลือบเคล้าด้วยซอสเพสโต้หอมๆทานคู่กับเบคอนรสชาติเค็มเล็กๆฟินๆอร่อยสุดๆไปเลยล่ะค่ะ